ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาให้ชัดมหากาพย์คดีคุณบดินทร์ตั้งภากรที่เกี่ยวข้องกับการจ้างวานฆ่าเสียชูวงเมื่อปี58ที่สุดแล้วได้บทสรุปแล้วนะครับศาลพิพากษาประหารชีวิตเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตของคุณบดินทร์ช่วง5ปีที่ผ่านมาติดตามจากรายงานครับคดีเนี้ยจำเลยทำผิดซ้ำซากแล้วก็ฆาตกรรมชูวงแล้วก็ยังให้ร้ายทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณศาลเป็นอย่างมากที่ให้ความเป็นธรรมแล้วก็คืนเกียรติยศชื่อเสียงให้กับครอบครัวนะคะผ่านมานานกว่า6ปีแล้วที่ครอบครัวของนายชูวงแซ่ตั้งนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเฝ้ารอฟังคำตัดสินชี้ชะตาพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์หลังครอบครัวงัดหลักฐานต่อสู้ต่อเนื่องจนชี้ชัดว่าพันตำรวจโทบัญญินคือหนึ่งในตัวการร่วมฆ่านายชูวง26มิถุนายน2558เป็นวันจุดจบชีวิตของนายชูวงแต่ทว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคดีนี้ในวันดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุรถหรูเสียหลักพุ่งชนต้นไม้โดยมีพันตำรวจโทบัญญินเป็นคนขับขณะที่นายชูวงนั่งอยู่ข้างๆโดยชนต้นไม้บริเวณริมถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ระหว่างซอย48กับซอย50เขตประเวศกรุงเทพเป็นเหตุให้นายชวงถึงแก่ความตายครอบครัวสงสัยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นว่าไม่น่าจะเกิดจากอุบัติเหตุแต่เป็นการฆาตกรรมและอาจเกี่ยวข้องกับการโอนหุ้นในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งหนึ่งของนายชวงซึ่งทำให้นายชวงเสียหายเป็นเงินกว่า263ล้านบาทเป็นเหตุให้ยื่นฟ้องพันตำรวจโทบัญญินเมื่อปี2560หนึ่งในหลักฐานในการนำสืบมีการจำลองเหตุการณ์ตอนเกิดอุบัติเหตุที่พบว่าใช้ความเร็วเพียง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นไม่ได้ใช้ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามที่พันตำรวจโทบัญญินกล่าวอ้างประกอบกับคำให้การของพันตำรวจโทบัญญินขัดแย้งกับหลักฐานในหลายประเด็นจบจนวันนี้ศาลนัดชี้ชะตาคดีนี้หลังยื่นฟ้องในข้อหาหนักโดยศาลพิเคราะห์จากพยานและหลักฐานเชื่อได้ว่านายชูวงไม่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุแต่ถูกจำเลยร่วมกับผู้อื่นฆ่าตายพิพากษาให้ประหารชีวิตนับเป็นจุดสิ้นสุดการเฝ้ารอคอยของครอบครัวผู้สูญเสียที่ต่อสู้จนทวงคืนความยุติธรรมให้กับนายชูวงได้สำเร็จและคนก่อเหตุได้รับโทษทันตามกฎหมายสำหรับพันตำรวจโทบัญญินยังถูกศาลพิพากษาอีก2คดีคือคดีโอนหุ้นนายชูวงซึ่งมีผู้ร่วมกระทำผิดอีก2คนโดยศาลอาญากรุงเทพใต้ตัดสินจำคุกพันตำรวจโทบัญญินเป็นเวลา8ปีอีกคดีอยู่ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางคดีร่วมกับพวกอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลตัดสินประหารชีวิตพันตำรวจโทบัญญินแต่ลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตอัญชลีศิลปานวกุลเอาให้ชัดรายงานปิดฉากคดีนี้ขอบคุณพินุษย์อัญชลีด้วยนะครับคุณผู้ชมมีความคืบหน้าหลังจากคุณเยลนะครับหนึ่งในกาดราษฎรหลังจากที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ำคืนกลางดึกเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยเหมือนปะบอกว่าถูกอุ้มไปในพื้นที่สมุทรปราการนะครับคือมาปล่อยเอาไว้เนี่ยในพื้นที่สมุทรปราการแล้วก็ไปแจ้งความตำรวจด้วยปรากฏว่ามีหลักฐานชิ้นสำคัญเป็นภาพวงจรปิดอยู่ที่ปากซอยห้องพักของคุณเยลนะครับช่วงประมาณ 1:55 นาทีของวันที่17มกราคมคือกลางดึกคืนวันเสาร์แบบนี้ครับสวมเสื้อผ้าแบบเดียวกันเลยกับวันที่เกิดเหตุเลยวันที่มาแจ้งความร้องทุกข์นี่แหละนะครับนี่ฮะแล้วก็จุดหนึ่งก็คือเป็นวงจรปิดที่หอพักช่วงสักตีสองเศษนี่นะครับอันนี้เป็น11โมงเศษแล้วคุณมงคลเดินออกจากห้องพักแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งนะที่เป็นพื้นที่คือปากซอยการเคหะสมุทรปราการเดินออกมาจากปากซอยผ่านหน้าตู้ยามไปอันนี้ช่วงกลางคืนนะกลางคืนแล้วต่อกลางวันเอาเป็นว่าพื้นที่ที่อยู่เนี่ยก็คือว่าไม่ได้อยู่ในการที่ถูกอุ้มว่างั้นเถอะแบบนี้แล้วปรากฏว่าไล่ล้อนกลับไปเนี่ยทุกจุดเลยนะครับตำรวจก็เป็นเรียกว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญผู้การสุดประการย้ำว่านำตัวเจ้าตัวไปชี้จุดเกิดเหตุตามวงจรปิดต่างๆทีนี้ปรากฏว่ามันกลายเป็นว่าคุณมงคลอยู่ลำพังตลอดทั้งคืนเลยครับสืบได้เบื้องต้นว่าไม่มีการอุ้มตัวและอยู่ระหว่างการขยายผลว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างล่าสุดเตรียมแจ้งข้อหาในข้อหาแจ้งความเท็จตอนนี้ยังไม่ได้รับทราบข้อกล่าวหากับตำรวจนะครับและก็ยังไม่สามารถติดต่อได้ด้วยขณะเดียวกันในโซเชียลมีเดียมีการแชร์เฟซบุ๊ก
ของนายเยลนะครับพบว่าเมื่อสักช่วงปลายปี62ภาพนี้ก็คือคุณเยลนั้นอยู่ในเครื่องแบบลายพรางเป็นทหารที่สวมใส่อยู่เป็นนักเรียนใน10ทหารบกเหล่าราบตอนนั้นเนี่ยเป็นนายทหารกองประจำการผลัดที่1/610สังกัดทหารราบและเป็นนายทหารที่หนีราชการเมื่อช่วงปลายปี62นะครับเนี่ยครับขณะเดียวกันโทษหนีทหารก็เป็นคดีอาญามีอายุความ10ปีจำคุกไม่เกิน3ปีเดี๋ยวรอความชัดเจนในคดีนั้นด้วยส่วนวันนี้เนี่ยอีกจุดหนึ่งก็คือทางด้านของพลตรีธนาทิพย์สว่างแสงโฆษกอรมน.บอกว่าการอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่กอรมน.อุ้มตัวไปก็ถือว่าเป็นความผิดนะครับจึงต้องมีการเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วก็ย้ำอีกรอบนึงด้วยว่าทางกอรมน.นั้นไม่มีความเกี่ยวข้องแต่อย่างใดแล้วก็เตือนโลกโซเชียลด้วยให้ติดตามข่าวอย่างรอบด้านคือพูดง่ายคือทุกจุดที่มีภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยไม่ได้อยู่ในจุดที่เจ้าตัวบอกว่าถูกอุ้มไปแต่ว่าเดี๋ยวตามความคืบหน้าในทางคดีที่สมุทรปราการต่อไปด้วยในทางคดีนะครับพักกูเดือช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับที่กรุงวอชิงตันดีซีประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนะครับที่การเข้าสู่พิธีสาบานตนของโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีคนที่46ครับเอาให้ชัดข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ